พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรถพยาบาลนิรภัยปลอดภัยแม้พลิกคว่ำสถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศและการสูญเสียบุคลากรในเหตุการณ์ดังกล่าวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตได้คือการออกแบบรถพยาบาลให้มีโครงสร้างตัวถังและห้องโดยสารที่มีความแข็งแรงรองรับการพลิกคว่ำได้ครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับเอกชนออกแบบและพัฒนาห้องโดยสารรถพยาบาลให้ได้โครงสร้างความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับการเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำและปกป้องชีวิตของผู้โดยสารได้หรือที่เรียกว่าโครงสร้างแบบ Super Structure โดยใช้เกณฑ์ในการออกแบบตามมาตรฐานสากลมีการจำลองเหตุการณ์รถพลิกคว่ำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำการทดสอบภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบปัจจุบันได้ต้นแบบห้องโดยสารรถพยาบาลที่มีความแข็งแรงของโครงสร้างรองรับการพลิกคว่ำตามมาตรฐานNECER 66และ FMVSS 220ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักจากวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบากว่าโลหะมีลักษณะเป็นโมดูลสามารถเตรียมกระบวนการผลิตห้องโดยสารได้อย่างอิสระและนำไปติดตั้งกับรถเพื่อประกอบเป็นรถพยาบาลภายหลังได้สามารถออกแบบได้หลายขนาดและติดตั้งกับรถยนต์ได้หลายรุ่นพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000